น้องมาริโอเมาเรอร์นะฮะเรียกว่าพระเอกของเรางานเข้ากับเรื่องนี้เพราะว่าในเรื่องของการโจรกรรมรถยนต์ทุกวันนี้ฮะการสวมทะเบียนต้องบอกว่าทางตำรวจเนี่ยก็ได้รู้คนร้ายแล้วก็จะจับกลุ่มคนร้าย2คนนะฮะที่เรียกว่าสามารถไปปลอมแปลงรหัสถึงข้างในของกรมขนส่งได้คือรถคันนี้สมมติผิดกฎหมายคุณมีพาสเวิร์ดและยูสเซอร์เนมของเจ้าหน้าที่ขนส่งซึ่งไปเปลี่ยนแปลงเอกสารต้นขั้วได้อ่ะค่ะค่ะแล้วเราในฐานะผู้ซื้อเราจะรู้ได้ไงมันของจริงของปลอมอ๋อนั่นแหละถูกไหมฮะค่ะตรงนี้คือโจรปัจจุบันนี้มันลึกกว่าเดิมซึ่งน้องมาริโอเป็นอีกหนึ่งคนที่มีเกี่ยวกับหลักฐานการโอนนะฮะมีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับเจ้ารถรุ่นหนึ่งรุ่น G300ต้องบอกว่าได้นำเสนอขายมาจากคนที่ชื่อว่ากล้องเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในคนร้ายเนี่ยนะฮะในกล้องเนี่ยก็มาขายน้องตั้งแต่ประมาณธันวาคมปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีการโอนเงินไปมาริโอโอนไปจำนวน 500,000 บาทแต่ว่ารถเนี่ยราคา1.5 ล้านไม่ได้รถก็บอกว่าเอ้ยราคานี้ไม่ได้แล้วน้องโอ้โอ้ก็บอกโอเคไม่เป็นไรคืนเงินมาจำมาก็แค่นี้นะฮะนี่คือ transaction หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในการโอนเข้าบัญชีตรงนี้เขาก็ให้ปากคำกับตำรวจเรียบร้อยนะฮะแล้วตัวน้องเองก็ยืนยันกับผู้จัดการนะฮะรวมถึงทนายความว่าไม่มีความกังวลแต่อย่างใดเพราะตัวเองเป็นผู้เสียหายและต้องฝากเตือนระวังด้วยนะครับคุณผู้ชมในฐานะอมรินทร์ทีวีเช่นกันแล้วก็ทุกที่นะฮะเล่มทะเบียนที่คุณเห็นอาจที่คุณมีอยู่ทุกวันนี้อาจจะไม่ใช่เล่มจริงก็ได้ต้องระมัดระวังต้องไปตรวจสอบที่ขนส่งแล้วก็นำรถเข้าไปต่อทะเบียนเองตรวจเช็คด้วยตัวเองจะดีที่สุดนะครับตรงนี้เราไปฟังเสียงแล้วก็บรรยากาศจากน้องมาริโอเมาเรอร์ก่อนครับนี่มีประเด็นอะไรบ้างที่ทางตำรวจเขาได้ถามแล้วก็อันนี้มันต้องเป็นข้อมูลของตำรวจแต่เราไม่ได้กังวลใจอะไรเลยใช่ไหมคะไม่ครับเรายืนยันว่าสินค้าที่เราซื้อมาที่คือเป็นคนที่ซื้อขายประจำเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวให้พี่ถามทางผู้ใหญ่เห็นผู้บริโภคได้ยินว่ารถซื้อมาเพราะว่าต้องเป็นการระบายน้ำมีการตรวจสอบที่ทำให้ไม่ทำให้มีการตรวจสอบที่ทำให้ไม่ได้ทางตำรวจที่เหลือในเรื่องนี้พูดเลยไม่ได้ต้องรอเป็นไปตามกระบวนการก็เราจะรอติดตามนะฮะกับข่าวนี้ว่าสรุปจบเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็เขาเรียกว่าคนร้ายเนี่ยจะให้การซัดทอดหรือว่ามีวงที่กว้างกว่านี้หรือเปล่าแต่ที่รู้ๆตอนนี้เนี่ยทะเบียนที่ผิดกับรถที่ผิดมีทั้งหมด65คันด้วยกันครับค่ะแล้วก็ทางมาริโอเองเขาก็เข้าไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อความบริสุทธิ์ใจด้วยนะคะ